ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินกันต่อเนื่องนะครับมาดูมวยคู่ค้ำของรายการครับชันคิดอภิมลศรีพบกับชนะเพชร91รุ่งโรจน์กรรมการชุมพลอินทรยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับมวยคู่นี้นี่ชกกันมา1ครั้งนะครับเป็นทางด้านของชนะเพชร91รุ่งโรจน์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะชันคิดมาเนี่ยครับชันคิดอภิมลศรีนะครับได้เปรียบรูปร่างช่วงชกความหนุ่มความสดนะครับแปะมีนบุรีครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ชันคลิปนี่แพ้แสงดาวสกิติชัยนะครับชนะคะแนนยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแล้วก็มาแพ้คะแนนชนะเพชร91รุ่งโรจน์ครับไฟที่แล้วนะครับ16กุมภาพันธ์ครับส่วนทางด้านของชนะเพชร91รุ่งโรจน์นะครับก็ชนะคะแนนชันคิดมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนี้ไปแพ้โบวี่ลูกเมืองเพชรครับยก3นะครับแข่งแล้วก็ยังไงครับหูยล็อกมาตีเข่าซ้ายครับเด้งตีซ้ายครับชนะเพชรชันคิดก็ตีเข่าชนะเพชรโต้พยายามจะสอนเอาฟันศอกซ้ายครับแข้งซ้ายครับชนะเพชรเจอเข่าของชันคลิตครับแทงแบบไม่ต้องจับแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับชันคลิตตั้งแขนไว้โอ้ยเจอเหลี่ยมของชนะเพชรจะดึงคืนเหมือนกันนะครับทางด้านของชันคลิตขึ้นคอได้แล้วนะครับอาล่ะครับนี่ครับรอจังหวะใช้เหลี่ยมนะครับยก3นะครับคุณผู้ชมให้ได้ชมกันนี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ชันคลิปต่อ5-2แข้งซ้ายของชันคลิปแข้งซ้ายทีนึงเอาชนะเพชรโต้คืนครับด้วยซ้ายครับซ้ายเจอซ้ายนะครับรุ่นพี่ก็ชนะเพชรรุ่นน้องก็ชันคลิปครับแข้งซ้ายมาเกี่ยวแล้วคืนซ้ายโยกเข้ามาครับซ้ายหลุดครับเจอซ้ายของชนะเพชรเอาเตะหลุดอีกเจอซ้ายของชนะเพชรเอาซ้ายเกี่ยวแล้วแทงเข่าซ้ายครับมีเหลี่ยมมาช่วยไหมแม่แล้วก็ตั้งขาไว้ทั้งคู่ครับชิงจังหวะกันออกนะครับนี่ครับแข้งซ้ายของชันคลิปคืนด้วยซ้ายครับชนะเพชรซ้ายมาครับถีบทำลายจังหวะไว้แข้งซ้ายของชนะเพชรเจอซ้ายโต้ครับแล้วโหนสวยงามครับชันคลิปชนะเพชรตีเข่าซ้ายพยายามจะสอดในครับแต่ว่านี่ครับช่วงที่สอดแต่งตัวนานไปนิดนึงเจอเข่าแข้งซ้ายบวกหมัดคืนครับชนะเพชรตีเข่าซ้ายครับชันคลิปแลกกันมันครับเอาเตะลูดอีกแข้งซ้ายครับชานพิษหมดยกครับเอ็งมาค่าคืนเลยนะครับหมดยก3ขึ้นยก4นี่ชานพิษต่อ 2-1 นะครับยกที่4ครับอย่ากระพริบตานะครับมีหมัดมานะครับชนะเพชรชานคลิปอุ้ยฟันศอกครับตีเข่าซ้ายครับชานคลิปเสียบขวาไปแทงขวาครับชนะเพชรชานคลิปแทงซ้ายแข้งซ้ายของชนะเพชรเอาละครับไม่ยอมให้ขึ้นคอเหมือนกันครับตั้งแขนไว้ไล่แขนไว้ดีครับชานคลิปพยายามจะเบี่ยงพยายามจะหักไม่ไปครับอ้าวกระทุ้งยัดไส้แล้วก็ถีบไว้ครับชันคลิปแข้งซ้ายเอาบวกหมัดซ้ายครับชนะเพชรตีเข่าขวางเอาล่ะครับล้มลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อถีบขวาครับชันคลิปต้องใช้ความหนุ่มความสดบดเข้าไปแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับตั้งแขนดันแทงขวาอ้าวแข้งซ้ายขึ้นสูงครับเอาซ้ายอีกทีนึงครับ
หมัดซ้ายอัปปะคัตแล้วก็หมัดซ้ายครับร่วงเลยครับทางด้านของชนะเพชร91รุ่งโรจน์ครับหงายท้องไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับชาญคิดก็กราบอะครับกราบพี่อะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งก็บางคนก็ออกมาบอกนะครับแหมจังหวะอย่างนี้ไม่น่าจะร่วงนะฮะเพียงแต่ว่าก็ร่วงไปแล้วเนี่ยอัปคัตขวาแล้วก็หมัดซ้ายครับหงายท้องไปเลยคือก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับเพียงแต่ว่านักมวยถามว่าโดนไหมก็โดนนะครับโอ้สางแค้นได้สำเร็จนะครับทางด้านของเจ้าชันพิกอพิมลศรีครับหล่อด้วยเก่งด้วยครับเด็กคนนี้โด่งดังมาในสายศึกของศึกวันทรงชัยแล้วครับแหมท่าอะไรของเขาก็ทำอะไรก็น่ารักน่าดูไปหมดแล้วครับผู้ชนะครับหนึ่งนาที25วินาทีนะครับในยกที่4ครับชนะเพชรนอนเปลครับ